สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่ FC ช่องนโมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับผม EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่60กันแล้วนะครับผมตามรอยพระบ้าน EP นี้นะครับผมก็ได้ของเด็ดๆมาจากกำแพงเพชรหลากหลายรายการนะครับผมในวันนี้นะครับพี่เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันรายการเด็ดๆที่ได้มาจากกำแพงเพชรบางส่วนเลยนะครับผมเนื่องจากลงน่าจะลงได้หลาย EP นะครับผมแยกมาเป็นหลาย EP นะเพราะว่ามีรายการเด็ดๆหลายรายการเลยนะครับผมรอบนี้นานๆจะไปสักทีนะครับผมกลับไปทีคงอีกนานกว่าจะได้กลับอีกนะครับผมก็เลยจัดหนักมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายการแรกเลยนะครับผมรายการแรกนะครับผมเป็นหนุมานนะครับผมเหมือนจะเป็นหนุมานถวายแหวนป่ะผมไม่แน่ใจนะผมเคยได้มาตอนสมัยทำ EP แรกๆเลยนะแต่เป็นพิมพ์เล็กตัวนี้ประมาณครึ่งนึงนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่มากเห็นมั้ยปากก็แกะเข้าไปข้างในด้วยนะครับเห็นมั้ยเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยมีพี่ FC ถามหาอยู่นะครับผมแต่ว่าผมหาไม่ได้เพิ่งมาเจอก็เลยเอามาด้วยนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมได้มาอีกองค์นะครับเป็นชินราชพิมพ์แต่งอันนี้แต่งทั้งองค์นะครับผมเนี่ยขุดบัวหมดเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตง่ายๆจะขุดตามบัวนะตามซุ้มเนี่ยเจาะทะลุหมดเลยครับผมก้นเป็นแบบนี้ต่อโค้ดแบบนี้นะครับผมลึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่รายการเด็ดอีกรายการนะครับผมเป็นสิงห์นะครับผมสิงห์งาแกะแท้ๆนะครับผมศิลปะแบบชั้นครูเลยนะครับผมเนี่ยนี่ไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะครับไซส์นะนี่แหละครับแกะสวยๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยเหมาะกับเรียมทองห้อยคอมอบเป็นของขวัญให้สีภรรยาได้เลยนะครับนี่พี่เอฟซีชมไปนะเนี่ยแกะได้สวยมากฮะเนี่ยปัจจุบันสินฝีมือชั้นครูเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วนะแกะนะเท่าที่เห็นนะรายการถัดไปก็จะเป็นอันนี้พี่เอฟซีเรียกร้องมานะครับผมให้ดูหลุมเงินเก่าๆให้หน่อยนะอันนี้ได้มาองค์นึงได้มาหลายองค์ครับหลวงพ่อเงินนะแต่องค์เนี้ยเป็นพิมพ์ขี้ตานะเก่าๆแบบนี้นะครับผมเนื้อเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันครับองค์นี้แล้วก็จะเป็นนี่เลยครับอีกองค์นึงได้มาด้วยกันเลยครับผมเป็นอันนี้น่าจะเป็นห้วยเขนนะครับผมหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะพิมพ์นิยมห้วยเขนนะครับผมที่มีตะไบข้างๆแบบนี้นะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้รายการแรกนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินอันนี้วัดห้วยเขนนะครับผมเขาเรียกเหรียญหล่อใบพุทธาป่ะแบบเนี้ยหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะเนื้อเก่าสนิมแดงๆข้างในครับน้ำหมากนะเนี่ยประมาณนี้แล้วครับผมเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับนี่เลยครับประมาณนี้แล้วครับเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะจัดๆดีครับเนี่ยเห็นไหมมีคราบสนิมแดงๆฝังอยู่ในเนื้อในนะครับพี่พีเอฟซีนะเหมือนคราบน้ำหมากนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อเงินยุคเก่าๆจะต้องมีแทบทุกองค์นะครับผมเป็นคราบสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับผมฝังในเนื้อเลยนะจากข้างในเข้ามาเลยนะแดงๆนะฮะองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่ตามภาพแล้วกันนะครับผมตามภาพเลยห่วงเป็นแบบนี้นะครับพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมอันนี้ขอบข้างนิดนึงแถมขอบข้างนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมพลิกมาชมที่ด้านหลังจะเป็นยันสี่แบบนี้นะครับผมเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสามารถโทรสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมสนใจรายการไหนนะ0618875258นะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับรายการแรกประเดิมมาที่หลวงพ่อเงินเลยนะครับผมปีนี้จะได้มีเงินทองมั่นคงครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นหนุมานไม้แกะนะครับผมแล้วก็ลงสีแบบนี้เลยนะลงบรอนลงทองปิดทองอะไรประมาณนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมพิมพ์นี้มีลงในหนังสือแล้วนะครับผมเห็นมีลงในหนังสือแล้วนะเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับผมด้านล่างมีอุดคลั่งแบบนี้นะครับอุดคลั่งด้านล่างแบบนี้นะครับผมเนี่ยอุดคลั่งนิดนึงอันนี้เป็นองค์ใหญ่นะครับผมมาเริ่มเลยนะดูภาพต้องใหญ่แล้วเนี่ยผมเคยได้มาในองค์นิดเดียวนะครับผมตอนนั้นนะครึ่งนึงขององค์เนี้ยนะเนี่ยแต่นานมากแล้วตั้งแต่สมัยทำพีพีต้นๆเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผม
เดี๋ยวมาชมกันจะชัดแล้วกันนะครับนี่สินเก่าๆแบบนี้นะครับผมหายากนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเป็นไม้แกะนะครับผมไม้แกะนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะเหมือนเป็นหนุมานถวายแหวนนะแบบเนี้ยศิลปะแบบนี้เห็นไหมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเก่าแบบนี้เลยนะครับหลังนะใช้เขียนสีแบบโหคล้ายๆแบบช่างสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะแบบเนี้ยสมัยก่อนเลยใช้ทาแบบเนี้ยปากนี่แกะเข้าไปข้างในด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้เขียนสีอย่างเดียวนะแกะเข้าไปลึกข้างในด้วยนะครับพิจารณาตามภาพเลยนะเก่าๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพลิกมาชมที่ท้องนะครับผมพลิกมาชมที่ท้องนะครับผมเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยหนุมานถวายแหวนหรือเปล่าแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้พี่ๆท่านไหนเร็วกว่าได้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ผมต้องกราบขออภัยพี่ๆ FC หลายๆท่านเลยทั้งเจ้าประจำและใหม่ๆหลายๆท่านที่ผมรู้สึกว่าดูแลต้อนรับได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมเนื่องจากมีพี่ๆ FC เข้ากันมาเยอะมากช่วงนี้ใหม่ๆเข้ามากันเยอะเลยนะครับผมบางทีโทรมาติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะช่วงปล่อยคลิปลงไปเนี่ยลูกค้าโทรเข้ามากันเยอะมากแล้วสายจะพันกันนะครับผมบางทีจังหวะPPFC โทรเข้ามาผมเห็นแล้วครับแต่ว่ามันรับไม่ได้มันติดอีกสายอยู่แต่บางที PPFC บางท่านโชคดีจริงๆพอวางหูปั๊บโทรเข้าเสียบมาพอดีเลยนั่นแหละเป็นเหมือนจังหวะพอดีต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมชินราชพิมพ์แต่งเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อทองเหลืองหรือทองผสมเนี่ยนะอันนี้ขุดทั้งองค์นะครับผมพี่ๆเล่นสายนี่ต้องดูให้ละเอียดนะครับผมต้องดูให้ละเอียดนะครับผมแต่งต้องแต่งจริงๆนะครับผมบางทีพิมพ์แบบเนี้ยแต่ไม่ได้แต่งก็มีนะครับผมแต่อันเนี้ยแต่งทั้งองค์เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้ว่าแต่งแบบไหนนะครับผมดูง่ายๆนะครับผมใบหน้านะครับผมพี่ๆ FC เห็นมั้ยเขาจะขุดปากขุดจมูกเหมือนมีเครื่องมือขุดคิ้วเห็นไหมเป็นเครื่องมือขุดนะผมเห็นหลายๆบางองค์ก็ไม่ได้ขุดนะครับผมพิมพ์แบบนี้เลยแต่เป็นพระหล่อเข้ามาเฉยๆไม่ได้ขุดนะครับผมเห็นไหมพระเศียรนะครับผมจะเป็น2ชั้นแบบนี้ตอกเห็นไหมข้างหูพี่ซีจะเห็นรอยตะไบนะครับเห็นไหมรอยตะไบแต่งนะเขาเรียกแต่งทั้งองค์นะครับแบบนี้ตอกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตอกทุกเม็ดมือนะครับนี่ที่สำคัญดูตรงบัวนะครับผมพิจารณาง่ายดูตรงบัวนะเขาจะขุดเข้าไปเหมือนช้อนเข้าไปนะขุดเข้าไปนะบัวนะบัวคว่ำบัวหงายได้ขุดหมดเลยนะครับผมเนี่ยดูนะข้างๆซุ้มนะครับผมข้างๆซุ้มครอบแก้วนะแต่งหมดเลยนะครับพิจารณาตามภาพนี่เลยนะครับผมเนี่ยสวยๆต้องแบบนี้นะครับผมอันนี้ช่างฝีมือชั้นครูนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเจาะทะลุนะครับผมเจาะทะลุนะพลิกมาชมที่ด้านหลังนะเห็นไหมขุดทั้งองค์นี่มีความเก่านะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นคราบดำๆเก่าๆเลยนะนี่เลยครับเนี่ยด้านหลังก็แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะต้องแต่งแบบนี้นะครับเรียกแต่งเต็มองค์แบบนี้แต่องค์นี้ไม่ได้แต่งทรงเครื่องเต็มนะครับผมแต่งธรรมดานะครับขึ้นอยู่กับศิลป์และศิลป์ของช่างแต่ละคนนะครับผมช่างแต่ละคนจะแต่งไม่เหมือนกันนะครับผมช่างอินโดจีนมีเป็น10คนนะครับผมแต่ปัจจุบันเหลือน้อยนะครับผมจะมีช่างเนตรช่างโอเล็กช่างช่างสักนะครับผมแล้วก็ช่างซีพิษณุโลกก็มีนะครับผมเนี่ยแต่งกันนะพิมพ์แต่งโคดตอกลึกๆแบบนี้นะพี่ FC นะดูตามภาพในคลิปเป็นหลักนะครับผมเนี่ยเห็นไหมโคดตอกลึกแบบนี้ถ้าถ่ายภาพจะมองไม่เห็นนะครับผมเอาเป็นว่าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้นะชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับผมหลวงพ่อน้อยพระธรรมศาลาหน้าเดียวนะครับนี่หล่อหน้าเดียวหลังยันนะครับผมเหมือนจะมีเม็ดแร่ด้วยนะเม็ดแร่โรยด้วยนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยหล่อหน้าเดียวหล่อโบราณแบบนี้นะตาเป็นเม็ดเลยนะครับผมเป็นเสน่ห์ของหลวงพ่อน้อยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เหมือนโรยเม็ดแร่นะครับผมเม็ดดำๆๆเลยนะเหมือนมีเม็ดแร่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพลิกมาชมที่ด้านข้างนะครับผมเก่าๆแบบนี้นะครับแต่งเก่าแบบนี้เลยนะพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับโรยเม็ดแร่เลยนะครับผมด้านหลังเป็นยันนะอันนี้เป็นหน้าเดียวหล่อหน้าเดียวไม่ใช่2หน้านะครับผมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผม
รายการถัดไปนะครับผมอันนี้สิ่งที่จริงเนี่ยเป็นสายนครสวรรค์นะครับผมแต่ดันไปได้มาจากที่กำแพงเพชรนะครับผมอันนี้มีอีกนะครับผมไม่อยากจะอวดเลยเดี๋ยวให้ชมนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ดูศีลก่อนแล้วกันนะครับผมศีลการแกะนะดูศีลการแกะนะครับผมเนี่ยนะเหมือนพญาเขาจะสิงทรงเครื่องเต็มนะนานๆจะได้เห็นนะครับพี่ PFC นะปกติจะเห็นแบบแกะธรรมดาไม่สวยอ่ะแกะธรรมดามากๆไม่สวยแต่นี่แกะแบบศีลชั้นครูนะครับผมดูพิจารณาตามภาพเลยนะครับผมพิจารณาตามภาพไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะเห็นไหมมีแหลมๆทรงเครื่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่โหสีขาวมากนะครับผมอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเป็นสีขาวมากอันนี้แกะจากงาแท้นะครับผมรับประกันงาแท้ 100% นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมโหนี่รายละเอียดหมดใต้ท้องก็แกะนะครับเนี่ยใต้ท้องก็แกะหมดเลยครับด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมใต้ท้องอ่ะโหใต้ท้องเข้าไปแกะได้ยังไงเป็นรอยแบบนั้นพี่เพียบเห็นไหมให้ชมชัดๆเลยนะเห็นไหมใต้ท้องนะโอ้โหละเอียดจริงๆเห็นไหมใต้ท้องแกะหมดเลยนะครับเนื่องจากองค์พระเป็นสีขาวจะสะท้อนเห็นไหมใต้ท้องแกะหมดเลยนะครับผมไม่ใช่แกะง่ายๆนะครับผมเนี่ยนี่ไม่ใช่แกะง่ายๆนะครับผมนี่ผมมีดวงจะมาอวดผมได้มาคู่กันนะนี่อันนี้ไซส์ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ทรงเครื่องเต็มนะครับผมข้างบนนี่นะตรงขาเนี่ยนะตรงนี้มีแหลมๆขึ้นมาด้วยนี่มาจากที่เดียวกันได้มาจากที่กำแพงเพชรเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นไอ้นี่นิดนึงนะครับผมเป็นรอยคาดแบบนี้แต่เป็นเนื้อเต็มๆนะครับผมตรงนี้เป็นเนื้อเต็มๆนะครับผมเป็นรอยคาดเวลาหายจะได้จำได้ง่ายๆครับผมองค์นี้นะครับนี่ตาแดงๆสวยๆเลยเดี๋ยวรีวิวองค์นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมองค์นี้นะครับผมเหมาะกับเลี่ยมทองให้โอ้โหสีภรรยาผมอันนี้ขนาดจะเล่นเป็นหลวงพ่อหอมมาชากหมากกันนะเจ้าของเขาบอกมาประมาณนั้นนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยอยากจะรีวิวนานๆนะครับของสวยๆงามๆเนาะรายการถัดไปนะครับผมอันนี้พี่พี FC ขอมาเลยนะครับผมช่วยจัดหลุมพระเงินให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ได้ของเก่าๆมาแล้วครับนี่อันนี้เป็นหลวงพระเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมพิมพ์ขี้ตานะครับผมพิมพ์ขี้ตานะครับผมก้นแบบนี้เลยนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะครับองค์นี้ต้องพิจารณาที่เนื้อหานะครับผมที่เนื้อนะครับผมผิวเรื่องเนื้อเลยนะนี่ครับผมดูหน้าตาชัดๆนะครับผมเป็นพิมพ์คิดตานะครับผมซอกคอนี่มีน้ำทองวิ่งอยู่นะครับผมเนี่ยเหมือนเป็นน้ำทองนะเหมือนน้ำทองวิ่งอยู่เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมผิวแบบนี้นะครับผมเก่าๆต้องแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะผิวภายในเป็นมะระนะครับผมเนี่ยไม่เรียบตึงนะดูประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเนื้อออกคล้ายๆโซนแดงๆหน่อยๆนะครับองค์นี้กระแสเนื้อออกสีแดงๆหน่อยๆนะครับผมเห็นไหมคาบลึกๆแบบนี้นะเขียวๆฝังแน่นเลยนะครับผมนี่คาบฝังแน่นเลยความเก่านะมีดำๆน้ำตาลแบบนี้เหมือนคาบขี้เบ้านะนี่ไหมดำๆแต่ฝังลึกนะครับผมฝังลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมพิจารณาตามภาพมันไปนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเก่าไม่เก่าพี่พี FC พิจารณาตามภาพเลยนะครับผมยังไงต้องแน่นอนครับยังไงก็แท้ทันยุคแน่นอนกับความเก่านะนี่ประมาณแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะสนใจก็ทักเข้ามาก็ได้เลยนะครับผมหลวงพ่อเงินตรงนี้061นะครับผม887นะครับ5258นะครับผมสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระชัยนะครับผมพระชัยนะครับก้นอุดชันโลงนะครับผมเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับผมตามภาพนี่เลยองค์นี้ออกเนื้อออกเขียวอมดำปีนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับนี่เลยครับนี่เนื้อแบบนี้เลยเห็นไหมผิวที่เปิดเนี่ยเหลืองอมเขียวนะข้างนอกดำคลุมหมดแล้วครับผมเริ่มดำคลุมแล้วเขาเรียกผิวกลับดำนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะดูพิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับผมเจ้าคุณผลวัดหนังนะศิลปะแบบนี้มีร้องคล้องรูปคำแบบนี้ครับผมนี่เลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับพลิกมาชมด้านหลังนะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมีร่องรอยเหมือนการแต่งจีวรด้านหลังนิดนึงครับประมาณนี้ครับเป็นร่องๆนะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยครับเนี่ยตามซอกเห็นไหมคราบแน่นๆเลยนะครับความเก่านะเห็นไหมเน
ี่ยตามซอกตามอะไรเห็นไหมเนี่ยเนื้อข้างหลังนะครับอมเขียวนะครับผมเนี่ยเหลืองอมเขียวจะอมดำนะครับตามซอกตามอะไรวันนักออกอมดำไปเลยนะครับผมนี่ก้นชันลวงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมผิวนี่ดำๆคลุมนะครับผมนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมพระชัยนะครับผมก้นอุดชันโลงนะครับผมเจ้าคุณผลวัดหนังนะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตาพิมพ์ชันลูดนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นพิมพ์ของปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะเหมือนปู่ยิ้มวัดหนองบัวแต่อันนี้เป็นเนื้อดำๆนะครับผมผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับผมนะมีปิดทองอยู่ตรงหน้าด้วยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะเนี่ยเนื้อดำแบบนี้เลยพวกที่จะเจอแต่เนื้อสีน้ำตาลแห้งๆนะครับแต่อันนี้มาแปลกๆเนื้อดำๆนะผมไม่แน่ใจเขาทารักขุมไว้หรือเปล่าเนี่ยนะเหมือนเนื้อข้างในนะพี่เอฟซีพิจารณาตามภาพผมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะเนี่ยปิดแบบนี้เลยเนี่ยทองดำปี๋เลยหรืออาจจะเป็นลักสีดำป่ะผมไม่แน่ใจนะแห้งๆแบบนี้พี่เอฟซีนะเนี่ยแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยพิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแน่ผมว่าเนื้ออาจจะไม่ใช่สีดำแล้วมั้งเนี่ยประมาณสีออกเก่าๆเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่าสีดำคลุมอาจจะเป็นลักเก่าๆหรือผมไม่แน่ใจนะพี่ๆ FC ชมตามภาพเลยนะดูลักมันอย่างงั้นลักก็คงจะเก่ามากนะครับผมดำแบบนี้นะเนี่ยดูตามภาพพิจารณาตามภาพไปเลยกันนะครับผมเห็นไหมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมพระปิดตาพิมพ์ชลูดนะอันนี้พิมพ์หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาอีกรายการนึงนะครับผมพระปิดตาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่หลวงพ่อทับวัดอนงก็เป็นหลวงเอี่ยมวัดหนังนะพิมพ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมเหมือนจะเป็นเนื้อตะกั่วหรือเนื้อสำริดเนี่ยประมาณนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับยันใหญ่ๆนะเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะปั้นเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับผมมีจะเข็บข้างนะผมยันลึกๆแบบนี้นะซอกลึกๆนะเห็นไหมยันนะยันลึกๆแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมพระปิดตายันยุ่งนะอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อผมว่าเนื้อสำริดมากกว่านะเหมือนจะเป็นเนื้อสำริดนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตาเช่นกันครับผมอันนี้เป็นพระปิดตานะครับผมเหมือนจะเป็นยันยุ่งๆแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหลวงปู่เกิดวัดบางเดือนะครับผมปิดตาหลวงปู่เกิดวัดบางเดือนะเหมือนจะเป็นพิมพ์หมวกแก๊ปหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมนี่หัวเก่าแบบนี้เลยนะครับโอ้โหซอกโคตรลึกนะพี่พีเอฟซีเห็นไหมซอกเนี่ยเอาเข็มแทงกันไม่ได้เลยเนี่ยลึกมากเลยเห็นไหมลึกๆเลยเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับปิดตานะครับผมหลวงปู่เกิดวัดบางเดือนะนี่เหมือนเป็นพิมพ์หมวกแก๊ปหรืออะไรตะไบเก็บรายละเอียดแบบนี้นะเหมือนจะเทช่อที่หัวนะครับผมเทช่อจากด้านบนลงไปแล้วก็ตะไบเก็บรายละเอียดนะครับผมพลิกมาชมอีกด้านนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับพลิกมาชมที่ก้นนะครับผมเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะมีคราบขี้เบ้าคราบดินไทยยังเกาะติดอยู่เลยตามซอกตามอะไรนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเกาะติดอยู่เลยนะครับผมเหมือนปั้นทีละองค์นะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมปิดตาหลวงปู่เกิดวัดบางเดือนะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์สังกระจายในหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแน่นอนโอ้อ้วนๆแบบนี้เลยครับผมสังกระจายแน่นอนครับสมบูรณ์พูนสุขนะครับผมพิมพ์สังกระจายนะพระขาวัมปตินะครับผมกำเนิดมาจากพระขาวัมปตินะครับผมมีความอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์นะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้ต้องดูที่เนื้อแล้วกันนะครับเนื้อหาจัดมากครับองค์นี้นี่แหละครับผมเป็นพระปิดตาพิมพ์สังกระจายหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยผิวมีความเก่านะเห็นไหมผิวนี่ร้าวลั่นผิวขององค์พระหลวงปู่ยิ้มเนื้อนี้นะครับผมเนื้อพี่ๆ FC พิจารณาง่ายเนื้อจะเหมือนฟองน้ำนะครับผมมีรูพรุนเต็มไปหมดครับเนี่ยขรุขระแบบเนี้ยหรือปะการังคล้ายๆปะการังนะด้านหลังจะคล้ายๆปะการังเลยนะสังเกตง่ายๆ
เนี่ยเก่าๆเนื้อจะฉ่ำๆจัดๆแบบนี้เลยนะครับมีร่องรอยการแตกการร้านการร้าวของผิวนะครับผมเนี่ยประมาณตามภาพนี่เลยนะครับผมมี PFC นะชมตามภาพกันนะเนี่ยซอกอะไรพิญญาตามซอกตามอะไรแบบนี้เลยครับผมพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับเนี่ยมันคล้ายปะการังนะคล้ายปะการังนะครับผมมาผิวขรุขระไม่เรียบนะครับผมสนใจรายการนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมพระปิดตาพิมพ์สังกระจายหลวงปู่ยิ้มมันหนองบัวนะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นวัดห้วยจระเข้ป่ะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับผมองค์นี้เนื้อเมฆสิทธิ์นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับพิมพ์พุงป่องนะครับเนี่ยมีพุงนะองค์นี้นะนี่หล่อแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยซอกยังขรุขระขรุขระแบบนี้เลยครับผมเนี่ยมือเห็นนิ้วชัดเจนนะครับผมเห็นไหมนิ้วนี่เห็นชัดเจนนะหลายๆองค์จะไม่เห็นนะครับผมเห็นไหมเป็นนิ้วชัดเจนนะเหมือนแต่งมาในพิมพ์นะครับผมเห็นไหมเหมือนตะบายแต่งในพิมพ์นะแต่งนิ้วมาด้วยเห็นไหมมันเทช่อที่ด้านบนนะครับผมตะบายแต่งรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะเห็นไหมซอกสวยๆเลยนะซอกขรุขระขรุขระแบบนี้นะมีจักเก็บข้างองค์นี้เนี่ยพิจารณาตามภาพเลยนะครับผมเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับผมเก่าๆดีนะครับองค์นี้องค์นี้เก่าๆดีนะครับซอกเก่าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาชมที่ก้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนื้อเมฆสิทธิ์เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ที่สวยนะผมเห็นเพิ่งแต่งนะเพิ่งเห็นองค์แต่งแบบนี้นะครับผมเนี่ยแต่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยมือเป็นมือนะแต่งละเอียดมากนะองค์เนี้ยเอาเป็นว่าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมพระปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับผมวัดห้วยจระเข้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับหลังเตารีดนะหลังตัวหนังสือนะแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้มันจะเป็นพิมพ์บล็อกเสาอากาศมันจะมีเส้นขีดยาวตรงนี้มานะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับนี่ครับผมนี่แหละครับหน้าเหมือนอาปาเช่นะครับเหมือนอินเดียแดงครับมีขีดๆตามหน้านะหูด้านข้างนะครับเนี่ยพิจารณาตามภาพนะครับพี่ PFC นะชัดๆเลยนะครับผมจะพยายามตีกล้องให้เห็นกันชัดๆนะครับผมนะตามภาพนี่เลยครับผมมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดนะครับพี่ PFC ชมตามภาพกันเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมพิมพ์มาชมที่ก้นนะครับผมยังไงพี่ PFC ช่วยอ้างอิงตามคลิปเป็นหลักนะครับดูตามคลิปเป็นหลักเลยนะครับผมจะเห็นความชัดเจนกว่านะครับผมเห็นรายละเอียดและความชัดเจนกว่านะครับผมพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมนี่แบบนี้เลยเนื้อหาแบบนี้เลยยันแบบตั้งๆแบบนี้มันจะมีเส้นลากยาวมาผมไม่แน่ใจเขาเรียกบล็อกเสาอากาศหรือเปล่านะลากยาวลงมาเลยนะเป็นริ้วๆลงมานะครับผมตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับผมเห็นไหมตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะลอยนูนขึ้นมาเลยนะครับผมเอาเป็นว่าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงปู่ภูวัดอินนะครับผมพิมพ์แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อสวยจังเลยองค์นี้พี่ FC พิจารณาตามภาพไปหลักเดี๋ยวผมจะเนี่ยซูมเห็นหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้เห็นชัดเจนแล้วครับผมเนี่ยเห็นชัดเจนนะเห็นยันซ้ายกับขวานะครับผมบริเวณหูนะบริเวณที่ฐานนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับผมตามภาพเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อหาน่าจะเลี่ยมมันนานมากนะครับผมเนี่ยพระผิวพระนี่สวยสมบูรณ์มากนะครับผมพี่ FC นะน่าจะเลี่ยมมันนานมากนะครับผมดูกรอบแบบคลาสสิกแบบโบราณเลยนะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยนะครับพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมเรียบๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยเรียบๆแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าสนใจนะครับผมทักกันเข้ามาได้เลยรายการนี้นะครับผมสมเด็จนะครับผมหลวงปู่ภูวัดอินนะครับผมนี่แบบนี้เลยกทมนะครับผมสายกทมสายพระสมเด็จไม่ควรพลาดนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมอันนี้ก็ไปเจอมาอีกหนึ่งองค์นะครับผมอันนี้รู้เลยนะครับแต่ก่อนไม่รู้ครับหลวงพ่ออะไรนะครับผมอันนี้หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับผมอันนี้ทรง
มันจะเป็นทรงหานุมานนะครับผมองค์นี้สวยนะครับมีความสวยคมชัดเลยนะครับผมเนี่ยทรงหานุมานนะนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่องค์นี้ต้องส่องชัดๆนะครับผมนี่เห็นไหมชัดๆเลยนะนี่องค์ทรงหานุมานนะครับผมหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับผมเป็นพระเนื้อผงโอ้โหพี่เอฟซีเห็นไหมครับตรงบริเวณขาเนี่ยขนาดซอกในซอกยังมีเส้นแตกนะเส้นแตกในพิมพ์เห็นรายละเอียดเลยนะครับเห็นไหมในซอกนะเห็นไหมนี่ให้ดูชัดๆเห็นไหมเป็นเส้นๆนะเห็นไหมนี่เลยนะครับผมรายละเอียดต้องแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะพิมพ์มาชมที่ขอบข้างนะครับผมพิมพ์มาชมที่ด้านหลังนะครับผมเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีจะแตกลายงานะผิวด้วยองค์พระแตกมาจากข้างในนะครับผมไม่ใช่ล้าวลั่นนะครับเห็นไหมแตกยิบยิบมันมีความเก่านะครับผมหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับผมทรงหนุมานนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จครับวัดเกตชัยโยนะครับผมนี่ก็ได้มาพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวยๆหลายรายการเลยนะครับผมหลังๆเริ่มเป็นแล้วครับผมเริ่มเป็นแล้วนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะนี่องค์นี้สวยนะครับผมพี่ PFC ชมเลยเห็นไหมอกนูนแบบนี้เลยนะครับผมแหมนะอกนูนๆแบบนี้เลยนะครับผมหูเป็นแบบนี้เลยนะเอาพิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้มีมิตินะครับผมมีมิตินะเหมือนลาดเอียงลาดเทเข้ามาหาซุ้มเลยนะเห็นไหมเหมือนเอียงลาดเทเข้ามาหาซุ้มแก้วเลยนะครับผมมีเส้นแตกในพิมพ์มาแล้วก็ตามภาพนี่เลยด้านล่างเป็นร่องเลยนะครับเอ๊ะองค์นี้นี่องค์นี้สวยจังครับพี่พี่เอฟซีรู้สึกข้างล่างดูเป็นร่องลึกลงไปนะร่องลึกใต้ซุ้มนะใต้ซุ้มครอบแก้วจะเป็นร่องๆลงไปเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องๆไปเลยเนี่ยดังนี้ก็นูนๆนะครับผมมุมก็นูนๆนิดนึงตรงมือผมตรงเล็บเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวชมตรงฐานนะครับผมฐานนะชั้นล่างนะชนกับสอบขอบซุ้มครอบแก้วนะครับผมลึกๆแบบนี้เลยนะปลายในแหลมเปียบใช่ไหมครับผมปลายฐานชั้นบนสุดจะเป็นเหมือนเรือเลยนะครับพี่บีเอฟซีนะโค้งๆเหมือนเรือเลยนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยอ่ะเห็นชัดๆไหมดูซอกแขนเห็นเงาไหมเนี่ยลึกไหมลึกไหมครับเนี่ยลึกๆแบบนี้เลยอันนี้เหมือนลากฟันเลยนะครับผมเนี่ยนะอกนี่เหมือนลากฟันเลยองค์นี้องค์นี้มีความสวยนะครับพี่บีเอฟซีนะอ่ะเดี๋ยวผมไม่ชมชัดอีกทีนะเดี๋ยวไปชมชัดเลยผิวนะโอ้โหมีรอยร้าวรอยลั่นยิบ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 แบบนี้เลยนะเห็นไหมพื้นผิวนะองค์นี้สวยนะครับเนี่ยองค์นี้เป็นนางงามสวยสู้กล้องประจำ EP นี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมแบบจุใจเวลาไม่พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ชมมันชัดแล้วกันนะครับนี่เป็นยังไงนี่สันลึกๆขึ้นมาแบบนี้เป็นผลมะตูมนูนขึ้นมาเลยนะครับองค์นี้เห็นมันไหลยกสูงมากนะครับพี่พีเอฟซีนะไหลนี่ยกขึ้นมาสูงๆเลยนะแล้วก็ลาดลงไปเห็นไหมเนี่ยให้เห็นชัดๆเลยนะไหนองค์นี้พรีเซนต์เวลาเห็นภาพสวยๆนะเวลาพรีเซนต์แล้วมันมีความสุขนะให้พี่พีเอฟซีได้รับชมจะได้เห็นอะไรกันชัดๆเลยนะนี่เห็นไหมเป็นเงาๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่ชัดๆเลยนะครับลึกๆนะครับอันนี้เป็น1 2 3 4เป็นลืมบอกพิมพ์นะครับผมอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตชโยนะครับผมพิมพ์นิยม7ชั้นนะครับผมโอ้โหองค์นี้นี่เดี๋ยวดูด้านหลังอีกนิดนะครับผมตามตำราเป๊ะเลยนะครับเนี่ยผมว่านะเอ๊องค์นี้นี่สงสัยจิ๊กไปใช้เองดีกว่ามั้งครับเนี่ย ดูนะดูตามภาพนะพี่ PFC นะนี่แบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้สวยจริงๆครับเดี๋ยวนะตำหนิในพิมพ์ครบหมดเลยนะครับผมเนี่ยร่องล่างเนี่ยมีร่องลึกๆนะตรงนี้นะขอบฐานชั้นล่างในชนซุ้มเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้มีความเอียงมีลาดเทเข้ามานะเนี่ยตรงขอบซุ้มตรงนี้นะมีเอียงลาดเทนะครับผมเนี่ยมีโค้งแบบนี้ด้วยมันบ่ำลงไปนะมันโค้งต่ำลงไปนะองค์นี้มีความสวยมากนะครับพี่ FC นะเอาเป็นว่าวาสนาจะอยู่กับพี่ๆท่านใดอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นมาดูรายละเอียดเหมือนพี่พีเอฟซีองค์นี้ผมจะดูนานเป็นพิเศษเนื่องจากองค์นี้เข้าตามตำราเป๊ะเลยนะครับเนี่ยหลายๆองค์ที่ผ่านมาก็มีบ้างแต่องค์นี้รู้สึกจะพิเศษกับเพื่อนนะครับผมเป็นอันว่าพระเลือกเจ้าของแล้วกันนะครับผมองค์นี้จะไปอยู่กับพี่พีเอฟซีท่านใดนะครับผมเดี๋ยวทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากครับองค์นี้ผมแนะนำเลยสวยมากๆเลยองค์เนี้ยยังไงก็ไม่รอดนะครับผมวันเนี้ยผมจะเก็บใช้เองก็ไม่ได้ครับต้องให้พี่พีเอฟซีกันก่อนแล้วกันนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์จะว่าเป็นพิมพ์เส้นได้ก็ผมก็ไม่แน่ใจแต่เนื้อมันโอ้โหมันแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลย
น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้ป่ะแต่เหมือนเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ๆมันจะหนาๆนิดนะมันจะไม่บางมากแต่ผิวของพระนี่แตกๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ FC นี่เห็นไหมมันเป็นแตกๆแบบยิบๆๆๆแบบนี้นะแตกแล้วๆแล้วลั่นแบบนี้นะเนี่ยแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงหน้าอกของพระเนื่องจากความเก่าขององค์พระนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นรอยร้าวตามองค์อ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นธรรมชาติอันนี้สีขององค์พระนะครับผมพี่เหมือนงาช้างเก่าๆเหมือนงาช้างแก่ๆสีจะออกน้ำตาลตุ่นๆเหลืองๆไข่เขาเรียกอะไรนะเหลืองๆเข้มๆนิดๆเราจะบอกไม่ถูกสีเหมือนงาช้างเอาง่ายๆเห็นไหมครับเนี่ยงาช้างเก่าๆเห็นไหมครับมันจะช้ำๆแบบเนี้ยสีจะมาดูเก่าๆคลาสสิกคลาสสิกแบบเนี้ยโอ้ยองค์นี้ก็สวยอีกละครับสวยอีกองค์นึงเลยครับพี่ๆ FC นะเนี่ยผมก็มาดูพร้อมๆกับพี่ๆ FC ผมบอกตรงๆนะผมมาเนี่ยผมเห็นผ่านๆตาตีกล้องแป๊บเดียวก็เอามาเนี่ยเห็นไหมเหมือนงาช้างเลยนะครับเนี่ยสีตรงนี้นะบ้านเนี่ยผมบอกได้เลยพี่ๆ FC ผมหลายๆท่านติดใจมากเลยครับที่ได้ของไปนะพอใจกันทุกท่านเลยนะครับผมแบบบอกยังไงถ้าไปกำแพงเพชรนี่ขอจองก่อนทั้งนั้นเลยครับหลายๆท่านพูดแล้วขนลุกครับผมเนี่ยผมก็ได้มาแบบเนี้ยเนี่ยได้มาแบบเนี้ยผมก็มาตีกล้องให้เห็นชัดๆพร้อมๆกันผมก็เพิ่งเห็นเหมือนสำเร็จองค์เมื่อกี้สวยมากเลยนะครับสวยมากผมบอกได้เลยสวยมากๆอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นพิมพ์สำเร็จน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้เหมือนบางขุนพรมผมไม่แน่ใจนะตีเป็นบางขุนพรมก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะสวยๆแบบนี้เลยเนื้อสวยๆแบบนี้เลยของดีเมืองกำแพงเพชรนะครับผมอ่ะถ้าได้รับผลการตอบรับดีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบุกอีกเลยนะครับผมจะเดินทางจากกรุงเทพไปบุกอีกรอบนึงนะครับผมอ่ะรายการถัดไปนะครับผมได้สมเด็จแบบนี้มานะครับผมวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมรีวิวผิดไปหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยววันนั้นรู้สึกว่าผมรีวิวเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะแต่มีพี่ FC ท่านนึงแกบอกว่าเป็นสมเด็จโต๊ะกลางนะครับผมโต๊ะกลางผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเดี๋ยวมาชมกันเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ไม่มีเวลาไปเสิร์ชดูใน Google เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมเอาแต่เนื้อหาดูเนื้อเก่าๆแบบนี้อย่างเดียวนะครับเห็นมั้ยเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยพี่ๆ FC ชมเอาละกันนะครับผมเนื้อแบบเนี้ยตกเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยยันนะขนาดพระมีความเก่าแล้วยันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผมเห็นมั้ยยันชัดเจนด้านหลังข้างๆมันมีคราบกุบางๆนะความเก่านะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมพลิกมาชมที่ขอบข้างนะครับผมอันนี้ก็เก่าอีกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสีโอ้โหแบบเหมือนผมเปรียบเทียบเป็นสีคล้ายๆงาช้างแล้วกันมันช้ำๆไงบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเนี่ยมันเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมผมว่า EP เนี่ยเป็น EP เด็ด EP นึงนะครับผมเนี่ยเพราะว่าพระหลายๆองค์เนี่ยสวยสู้กล้องแทบทุกองค์เลยนะครับผมแรง EP นี้ผมไม่ได้ยอตัวเองนะครับผมคือหลังจากที่เราตีกล้องชมพระทุกๆองค์นะมันจะสวยสวยสู้กล้องเป็นพระเนื้อสมเด็จนะผมสังเกตดูนะเนี่ยโอเครับรองแน่นะครับผมทีเด็ดเมืองกำแพงเพชรแน่นอนครับรายการนี้อ่ะเวลาไม่พอไม่เป็นไรครับวันนี้ขอเต็มที่เลยจัดไปเต็มที่แล้วกันนะครับผมอ่ะรายการถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับผมเสือหลวงพ่อวงนะนี่เสือหลวงพ่อวงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับพี่พี่เอฟซีดูพิจารณากันตามภาพแล้วกันนะครับผมรู้แต่ว่าเป็นเสือหลวงพ่อวงนะเก่าๆสินแบบนี้นะเนื้อออกเหลืองๆน้ำตาลนะตามองค์ภาพแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยมีสีน้ำตาลนะขึ้นตามผิวนะออกน้ำตาลออกแดงๆเรียกคราบน้ำหมากหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมตามภาพนี่เลยนะครับ PPFC นะพิจารณาตามภาพกันเลยนะครับผมฟันครบนะฟันสวยๆแบบนี้นะขวดตาแบบนี้เลยพิกมาชมที่ก้นนะครับผมแบบนี้เลยนะเก่าแบบนี้เลยนะสนใจทักมันเข้ามาได้เลยนะครับผมเสือหลวงพ่อวงนะผมไม่รู้รุ่นอะไรนะครับผมไม่รู้รุ่นอะไรนะครับรู้แต่ว่าเป็นเสือหลวงพ่อวงนะทักกันเข้ามาได้เลยรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดห้วยเขนนะหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะพิมพ์นิยมวัดห้วยเขนนะตามภาพนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ตามภาพนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับซอกสวยๆแบบนี้เลยครับผมแห้งๆดำๆแบบนี้นะครับผมตามซอกนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพี่ FC สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณผิวขององค์พระนั้นจะมีคราบสีแดงๆนะเหมือนคราบน้ำหมากนะฝังจากเนื้อในออกมานะครับผมตาจะแบบนี้เลยปากจะแบบนี้นะครับผมเนี่ยตามซอกยังมีคราบน้ำทองเนี่ยคล้ายๆองค์มะกีเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยครับผมเห็นไหมซอกเก่าๆแบบนี้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อคล้ายเรียกอะไรสีแดงๆชมพูอ่ะ
จากในผิวผ้านะเนี่ยเห็นไหมชัดๆเลยนะตรงหูนะเหมือนมีรอยตะไบแต่งที่หูนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับหูด้านก็มีรอยตะไบแต่งนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยบริเวณบ่าแขนด้านซ้ายขององค์พระมีรอยตะไบแต่งนะครับผมวันนี้ผมออกจะรีวิวละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้พี่วีเอฟซีได้รับชมกันแบบจุใจไปเลยเห็นไหมเนี่ยร่องของจีวรเหมือนมีคราบน้ำทองวิ่งอยู่เลยนะเห็นไหมตามซอกนะเนี่ยผิวขององค์พระเห็นไหมเนี่ยจะเป็นสีเนี่ยน้ำตาลแดงๆชมพูเลื่อๆแบบนี้นะครับผมปรากฏอยู่เต็มองค์นะครับผมเนี่ยเนื่องจากพระมีความเก่าเขาเรียกคราบน้ำหมากนะที่พระเล่นหล่อโบราณคราบน้ำหมากที่เกิดจากผิวจากเนื้อในนะครับผมไม่ได้เกิดจากข้างนอกนะเกิดจากเนื้อในพี่บีเอฟซีนะชมตามภาพได้เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมสนใจทักเข้ามาได้เลยครับอันนี้ผมเรียงมาเลยนะครับผมเกจิดังๆรูปหล่อ3องค์ลวดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะเห็นไหมรายการถัดไปนะครับผมอันนี้เลยหลวงพ่อทองสุกนะครับผมวัดโพไซทองนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะนี่นี่พี่เอฟซีเรียกร้องกันมาเนี่ยผมมาวางคู่กันเลยนะครับเกจิดังๆวันนี้นะหลวงพ่อเงินนะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินรถบางห้วยเขนอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินฉายาหลวงพ่อเงินแห่งแดนอีสานนะครับผมเป็นหลวงปู่สุกหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ตามภาพเลยนะกันนะครับเห็นไหมนี่ชัดๆเลยนะครับซูมเห็นกันชัดๆนะครับพี่ FC นะนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเอาให้เห็นกันชัดๆแบบจุใจไปเลยนะครับวันนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับก้นเป็นแบบนี้เขาอุดผงแบบนี้นะเรียกก้นอุดผงนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรายการนี้ครับผมหลวงปู่หลวงพ่อทองสุกนะวัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์นะรายการถัดไปนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมรูปหล่อโบราณนะอันนี้เขาเจ้าของเขาบอกเป็นหลวงปู่ไผ่วัดกำแพงนะผมก็ไม่แน่ใจวันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ไผ่นะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆแล้วกันนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมตาลึกๆเหมือนขุดเข้าไปเลยเนาะเนี่ยผิวแห้งๆแบบนี้เหมือนมีรอยเก็บรายละเอียดนะเหมือนตะไบแต่งละเอียดขุดเข้าไปในองค์พระนะแบบเห็นไหมเป็นรอยตะไบริ้วๆแบบนี้เลยครับเนี่ยพิมพ์สีชมตามภาพแล้วกันนะครับผมเนี่ยเหมือนรอยตะไบแต่งครับด้วยนะครับผมแต่งเก่าๆแบบนี้เลยนะผมว่านะมีรอยตะไบขุดๆเข้าไปเนี่ยในร่องเนี่ยพิมพ์มาชมด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมตามภาพนี่เลยนะนี่ชมกันตามภาพแล้วกันนะครับผมก้นมันแบบนี้นะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเดี๋ยวเอารีวิวแบบเร็วๆนะครับเหลือข้างหลังรายการอีกไม่กี่รายการแล้วครับ PFC นะรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปุนะครับผมพระปุเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะน่าจะเป็นของอยุธยานะครับผมPPFC ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับสนใจสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้เลยรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมนิดนึงเพราะว่าเป็นพระเงินโลหะต้องดูเห็นชัดๆนะครับเห็นไหมลึกๆแบบนี้นะครับหล่อลึกๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมลึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่ผิวมันแบบนี้เลยนะครับอันนี้มาพร้อมกับเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำนะครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะรายการถัดไปนะครับผมเมื่อวานนะครับผมพี่บีเอฟซีขอมาครับผมได้มา2องค์ครับจากกำแพงเพชรเนี่ยเมื่อวานได้ฐานสูงมาวันนี้ได้ฐานเตี้ยมานะครับผมฐานเตี้ยนะพี่ก็บอกผิวต้องแบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ครับผมเนี่ยเอาเป็นว่าพี่ๆ FC ท่านไหนที่ดูเป็นนะครับผมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นชินล่านะครับผมใบเขาเรียกชินล่าใบเสมาแล้วว่าฐานสูงฐานต่ำนะแต่องค์นี้เป็นฐานต่ำนะครับผมเนี่ยองค์นี้เป็นฐานต่ำนะแบบนี้เลยเนื้อดำๆแบบเวลาสัมผัสเนื้อจะดำๆแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชินลาดเหมือนกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวแต่เนื้อเขาเรียกเนื้อชินตะกั่วนะแบบนี้นั้นหนาอันนี้หนานะอันนี้หนานะครับพี่ๆ FC องค์เมื่อกี้บางๆแบบนี้นะต่างกันเลยนะครับให้เห็นกันภาพชัดๆเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วซูมกล้องให้เห็นชัดๆกันแล้วกันนะครับนี่เนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นชินลาดเหมือนกันนะอยู่ในซุ้มชินลาดซุ้มเสมาอะไรสักอย่างเนื้อชินตะกั่วหรือชินเงินเก่าๆเนี่ยแบบนี้เลยน่าจะเป็นชินตะกั่วนะหนักมือมากองค์นี้มีน้ำหนักนะครับผมมีน้ำหนักหน่วงมือนะครับผมหลังผ้าแบบนี้นะครับผมสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ
มีน้ำหนักครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นพระลีลาเนื้อผงยานะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะอ่ะเดี๋ยวตามภาพนี้เลยนะครับผมอ่ามนี้เลยเห็นกันชัดๆเลยนะครับผมเป็นเนื้อผงยานะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะเป็นพระลีลาหลวงปู่บุญนะครับผมตามภาพนี่เลยนะครับ PPMC นะผมตามภาพนี่เลยเนี่ยเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะด้านหลังมีจานยันเทาะแบบนี้นะครับผมเป็นยันประจำองค์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมเดี๋ยวมาชมรายการถัดไปเป็นรายการสุดท้ายประจำ EP นี้เลยนะครับอันนี้ก็ได้มาอีกลูกนึงครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วลงรักถักเชือกเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับผมเคยได้จากห่วงทองแดงรู้สึกว่าผมเคยได้มาลูกนึงครับผมที่เป็นห่วงแบบนี้นะตั้งแต่ทํามานะครับผมเพิ่งเจอเป็นลูกแรกลูกนี้เป็นลูกที่2นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับนะปกติจะเจอแต่ห่วงทองแดงเก่าๆ3ห่วงนะอันนี้เป็นห่วงคล้ายเงินนะเงินเหลืออะไรสักอย่างวัสดุนะอ่ะเดี๋ยวมาชมที่นี่เห็นมั้ยเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้แล้วครับพี่ BFC นะอันนี้ลักจะไม่ออกสีแดงๆนะเดี๋ยวแห้งๆแบบนี้เลยนี่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมมาเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถแคปรูปนะครับผมทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับผมหรือโทรสายตรงมาหาผมได้เลยนะครับผม0618875258นะครับผม0618875258นะครับผม EP นี้นะครับผมขาดตกบกพร่องประการใดกราบขออภัย PPFC ทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ